รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับดิฉันเวียนถี่ยืนงอกในวันนี้พี่รินได้ไปกินส้มตำกับเพื่อนๆที่ร้านหน้าปากซอยมารสชาติเผ็ดแซ่บสุดๆเลยค่ะพอมาถึงบ้านอาการเผ็ดก็ยังไม่หายน้องใหม่มาเจออาการเผ็ดของพี่รินพอดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะคะเอาพี่รินไปกินอะไรมาเหรอคะดูท่าทางเผ็ดมากเลยนะคะพี่รินไปกินส้มตำกับเพื่อนมาค่ะที่หน้าปากซอยเผ็ดมากๆเลยค่ะเผ็ดสลบเลยเพื่อนพี่ลินสั่งแบบเผ็ดมากๆค่ะน้องไหมน่าจะเผ็ดมากเลยนะคะดูหน้าตาพี่ลินสีแดงเลยนะคะใช่แล้วค่ะเนี่ยเผ็ดจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะพี่ลินคะไม่เคยไปอ่านมาว่าถ้าเราดื่มนมมันจะช่วยลดความเผ็ดนะคะจริงด้วยสิขอบคุณมากนะคะน้องไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ลินต้องดื่มนมซะแล้วล่ะสิเปลี่ยนเป็นพี่รินชื่อสอนคำศัพท์เกี่ยวกับรสชาติให้ใหม่หน่อยได้ไหมคะได้สิคะน้องไหมแต่เดี๋ยวก่อนที่จะสอนคำศัพท์เนี่ยพี่ลินขอไปดื่มนมก่อนนะคะน้องไหมไปรอพี่ลินที่ห้องนั่งเล่นก่อนนะค่ะมาแล้วค่ะน้องไหมหายเผ็ดหรือยังคะพี่รินหายแล้วค่ะต้องขอบคุณน้องไหมมากนะคะที่แนะนำวิธีดื่มนมแก้เผ็ดให้พี่รินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่รินจะสอนคำศัพท์เป็นการขอบคุณนะคะดีเลยค่ะพี่รินถ้าอย่างนั้นเริ่มจับคำว่ารสชาติกันดีไหมคะรสชาตินะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเฮืองวิ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 เก่งมากค่ะเฮืองวิก็คือรสชาตินั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มจากรสเผ็ดนะคะรสเผ็ดภาษาเวียดนามพูดว่าวิไก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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนะคะวิไกถูกต้องค่ะน้องไม้เก่งมากเลยค่ะรสเผ็ดนะคะก็ได้มาจากพวกพริกขิงกระเทียมซึ่งรสเผ็ดเหล่านี้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะช่วยดูดซึมนะคะแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารค่ะแต่ทานมากไปไม่ดีนะคะน้องไม้ระวังจะเป็นโรคกระเพาะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวใหม่ก็ต้องระวังแล้วใช่ไหมคะเพราะใหม่ไม่อยากเป็นโรคกระเพาะนะคะใช่แล้วค่ะน้องไหมถ้าไม่อยากเป็นโรคกระเพาะนะคะก็อย่ากินเผ็ดจนมากเกินไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้รสชาติเปรี้ยวกันดีไหมคะเปรี้ยวนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าวิจัว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 เก่งมากค่ะน้องไหมรสเปรี้ยวนะคะก็ได้จากพวกผลไม้อย่างเช่นมะม่วงเปรี้ยวหรือว่ามะกอกนั่นเองค่ะน้องไหมรสเปรี้ยวนะคะมีคุณประโยชน์ช่วยย่อยอาหารนะคะแต่ว่าทานมากไปก็จะระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นะคะน้องไหมไม่ต้องระวังไม่กินเปรี้ยวเยอะเกินไปนะคะใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะรสหวานรสหวานภาษาเวียดนามพูดว่าวิงอด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 อีกครั้งนะคะวิงอดเก่งมากค่ะออกเสียงถูกต้องค่ะน้องไหมรสหวานนะคะก็ได้จากน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะแต่อย่ากินมากไปนะคะระวังจะอ้วนได้สาวๆอย่างเราเนี่ยต้องระมัดระวังเลยล่ะค่ะเข้าใจไหมคะน้องไม้เข้าใจค่ะพี่รินค่ะถ้าอย่างนั้นรสต่อไปนะคะก็คือรสเค็มรสเค็มนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าวิมัน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 อีกครั้งนะคะวิมันถูกต้องค่ะน้องไหมรสเค็มนะคะก็จะได้จากปลาเค็มได้จากเกลือต่างๆนั่นเองค่ะแต่กินมากไปไม่ดีนะคะระวังจะเป็นโรคไตได้ค่ะ
ต่อไปเป็นรสจืดนะคะรสจืดภาษาเวียดนามพูดว่าวิหยัด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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนะวิหยัดใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะน้องไหมรสจืดของเราค่อนข้างคุ้นเคยกันใช่ไหมคะเพราะว่าได้จากรสชาติของน้ำเปล่าของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะรสขมรสขมนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าวิดัง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 ออกเสียงอีกครั้งนึงนะคะวิดังเก่งมากค่ะน้องไม้รสขมนะคะก็ได้จากผักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบขี้เหล็กแล้วก็มะระค่ะซึ่งมีส่วนช่วยของหัวใจในการดูดซึมอาหารแล้วก็ขับถ่ายของเสียด้วยค่ะต่อไปเป็นรสฝาดนะคะรสฝาดภาษาเวียดนามพูดว่าวิจาร์ด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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะวิจาร์ดถูกต้องค่ะรสฝาดนะคะก็จะได้จากพืชผักสมุนไพรนะคะเช่นยอดมะม่วงใบชานั่นเองค่ะต่อไปนะคะรสมันรสมันนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าวิแบวเงย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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนะวิแบวเงยก็คือรสมันนั่นเองค่ะรสมันนะคะก็จะได้จากกะทินอกจากกะทิแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพืชต่างๆเช่นงาหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั่นเองค่ะน้องไม้พี่รินคะแล้วถ้าหมายอยากจะพูดเป็นประโยคว่าส้มตำเผ็ดไหมเป็นภาษาเวียดนามหมายต้องพูดยังไงคะส้มตำเผ็ดไหมสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่านมดูดูท้ายนมดูดูท้ายกอไก่คอมกอไก่คอมอีกครั้งนะคะนมดูดูท้ายนมดูดูท้ายกอไก่คอมกอไก่คอมเก่งมากค่ะนมดูดูท้ายกอไก่คอมนะคะก็คือส้มตำเผ็ดไหมนั่นเองค่ะถามแบบนี้เนี่ยอยากกินใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่รินพอดีไหมเห็นพี่รินกินมาดูท่าทางอร่อยพี่รินช่วยกินเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมคะได้สิคะงั้นเราเอาแบบเหมือนพี่รินได้ไหมคะเผ็ดสลบได้สิคะไปถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ขอไปร่วมวงส้มตำเผ็ดสลบด้วยนะคะรอด้วยนะคะพี่รินกับน้องไหมเมื่อสักครู่นี้เราได้คำศัพท์มาหลายคำเลยนะคะเริ่มจากคำนี้ค่ะเฮืองวิเฮืองวิเฮืองวิแปลว่ารสชาติคำว่าเฮืองออกเสียงด้วยพยัญชนะฮอนคูกคำว่าวิออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำวอแหวนอ่านว่าเฮืองวิเฮืองวิเฮืองวิแปลว่ารสชาติคำต่อมานะคะคำว่าวิไกวิไกวิไกแปลว่ารสเผ็ดคำว่าวิออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำวอแหวนคำว่าไกออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่อ่านว่าวิไกวิไกวิไกแปลว่ารสเผ็ดคำต่อมาคำว่าวิจัววิจัววิจัวแปลว่ารสเปรี้ยวคำว่าวิออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำกอแหวนคำว่าจัวออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานอ่านว่าวิจัววิจัววิจัวแปลว่ารสเปรี้ยวคำต่อมาคำว่าวิงอดวิงอดวิงอดแปลว่ารสหวานคำว่าวิออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำกอแหวนคำว่างอดออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำงองูอ่านว่าวิงอดวิงอดวิงอดแปลว่ารสหวานคำต่อมานะคะคำว่าวิมันวิมันวิมันแปลว่ารสเค็มคำว่าวิ
ออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำกอแหวนคำว่ามันออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำมอม้าอ่านว่าวีมันวีมันวีมันแปลว่ารสเค็มคำต่อมาคำว่าวีหยาดวีหยาดวีหยาดแปลว่ารสจืดคำว่าวีออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำกอแหวนคำว่าหยาดออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำยอผู้หญิงอ่านว่าวีหยาดวีหยาดวีหยาดแปลว่ารสจืดคำต่อมานะคะคำว่าวีดังวีดังวีดังแปลว่ารสขมคำว่าวีออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำกอแหวนคำว่าดังออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กอ่านว่าวีดังวีดังวีดังแปลว่ารสขมคำต่อมานะคะคำว่าวีจัดวีจัดวีจัดแปลว่ารสฝาดคำว่าวีออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำกอแหวนคำว่าจัดออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานอ่านว่าวีจัดวีจัดวีจัดแปลว่ารสฝาดคำสุดท้ายนะคะคำว่าวีแบลเงยวีแบลเงยวีแบลเงยแปลว่ารสมันคำว่าวีออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำกอแหวนคำว่าแบลออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าเงยออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำงองูอ่านว่าวีแบลเงยวีแบลเงยวีแบลเงยแปลว่ารสมันแล้วน้องใหม่ได้ถามพี่ลินว่าส้มตำเผ็ดไหมภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าหนุ่มดูดูท้ายกอไก่คองหนุ่มดูดูท้ายกอไก่คองหนุ่มดูดูท้ายกอไก่คองแปลว่าส้มตำเผ็ดไหมเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะหนุ่มดูดูหนุ่มดูดูหนุ่มดูดูแปลว่าส้มตำหนุ่มดูดูท้ายกอไก่คองหนุ่มดูดูท้ายกอไก่คองหนุ่มดูดูท้ายกอไก่คองแปลว่าส้มตำเผ็ดไหมแล้วถ้าเราอยากจะตอบเพื่อนของเราว่าเผ็ดมากภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าไก่ล้ำไก่ล้ำไก่ล้ำแปลว่าเผ็ดมากเรามาดูคำศัพท์กันนะคะคำว่าล้ำล้ำล้ำแปลว่ามากไก่ล้ำไก่ล้ำไก่ล้ำแปลว่าเผ็ดมากนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv และหากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ